บาเลนเซียก็ได้ประกาศการคว้าตัวนอนนันเป็นไงบ้างกับพี่ชายคนนี้ดีอะพี่เป็นพี่ที่ดีเอ้ยทำไมดูคุณแบบว่าเอ้ยฝืนๆวะยอมยอมยอมพอเข้ามาแล้วเป็นพี่ใหญ่นี่โอ้โหเป็นคนที่ต้องคอยแอคเลยบรรยากาศทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยเลยเอาเหนื่อยทำไมเหนื่อยเหนื่อยอะไรบอกพูดไม่หยุดเลยสนุกเลยพี่นันคือเหนื่อยเลยก็ดีแล้วไงมีคนมาช่วยพูดแทนก็ดีแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive Talk ครับแล้วในเอพิโซดนี้ครับอยู่ผมเหมือนเคยครับกับเสกซ่าด้วยผมจะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับนักกีฬาใน ROV ครับโปรลีก2021 Winter นั่นเองอีกหนึ่งคนครับที่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแฟนคลับชื่นชอบเยอะแยะเลยในตอนนี้นะครับประจำการในตำแหน่ง Dark Slayer และตอนนี้ผมอยู่กับเขาแล้วครับกับไปเปอร์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเปอร์จากเคฟอีสปอร์ตครับดาร์คสเลเยอร์เลนทุกคนรู้นะฮะแฟนคลับรู้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะโดนย้ายตำแหน่งไหม อยากให้ไปเล่าให้ฟังหน่อยครับไปเริ่มเล่นอาวิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมจำได้คือตอนซีซั่น4ครับผมดูแข่งอะไรเงี้ยตอนแรกอะผมมาเล่นแล้วแค่เล่นขำๆฮะมาเล่นขำๆแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมาจริงจังตอนซีซั่น4ครับก็ไปลงทัวร์เล็กๆตามห้างอะไรเงี้ยตอนนั้นเราทำทีมนี่คือเราเป็นคนตั้งทีมเองหรือว่ามีเพื่อนเราคนไหนชวนเราไปมีน้องที่เล่นเกมเก่าด้วยกันครับอะไรเงี้ยชวนไปตะเวนแข่งขันก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์ช่วงเวลาตอนนั้นใช้เวลาอยู่นานไหมในการที่ตะเวนแข่งไปเรื่อยๆจนได้เข้ามาสู่โปรลีกครับไป 5-6 เดือนมั้งครับก็มาแข่งโปรลีกซีซั่น5เลยนะเกิดอะไรขึ้นกับเราอยู่ดีแข่งทัวร์นอกอยู่ดีแล้วมีคนไปเห็นฟอร์มได้ยังไงตอนนั้นเหมือนไม่มีออฟเลนแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ไม่มีออฟในช่วงนั้นก็เลยไปหาประสบการณ์แต่ตอนแรกที่เราเล่นออฟเลนมาตั้งแต่แรกปะเล่นแครี่ครับเล่นแบบคุณมาคุณเล่นแครี่ก่อนคุณเป็นคนที่มาแล้วโหตอนนั้นสปอตไลท์จับตามองเหมือนกันเพราะรู้ว่าคุณมีประสบการณ์การขันโมบ้ามามรสุมคุณเยอะเหมือนกันนะคุณไปมาหายคือได้มีชื่อในการเล่นอยู่ตลอดแต่เดี๋ยวก็ได้เล่นได้ลงสนามสลับเปลี่ยนตัวมีช่วงฟอร์มดีฟอร์มดรอปอะไรอย่างเงี้ยผ่านจุดมรสุมมาเยอะสภาพจิตใจตอนนั้นคุณเอาชนะมันได้ยังไงผมว่าคุณต้องมีท้อบ้างแหละมันก็ท้อแหละพยายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเคยมีสักแวบไหมที่พอแบบเริ่มไม่ได้ลงสนามเอ๊ะตรงนี้มันใช่ที่ของเราไม่เลิกแข่งไม่ดีกว่าหรือยังไงมีไหมก็มีครับตอนแรกก็คิดว่าแบบจะไปแล้วจะออกแล้วอะไรเงี้ยมีใครฉุดคุณหรือทำอะไรไปปรึกษาใครหรือเปล่าทำไมคุณถึงเล่นต่อก็ได้ปรึกษาแฟนนะครับแบบว่าเอาไงต่อดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอาจสมออกมาแล้วใช่ไหมครับไปอยู่ KOG อะไรแค่ได้ลงก็พออะไรเงี้ยฮะตอนนั้นลง AWC ตอนนั้นนะครับทุกครั้งที่คุณลงสนามคุณใช้ Air Time ในการลงสนามคุณคุ้มนะคุณไปในทุกๆเกมไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้นะแต่คุณจะต้องมีช็อตให้ทุกคนได้จดจำคุณในฐานะ Dark Slayer ที่ใช้ชื่อว่าไปเปอร์นี่แหละแต่เส้นทางคุณก็ยังเหมือนทางลูกหลังอีกอันก็คิดตลอดนะแต่ก็แบบต้องผ่านไปได้แค่ชนะตัวเองก็พอแล้วกดแรงกดอะไรหนักขนาดไหนอ่ะมีช่วงว่างอยู่พักหนึ่งไหมก่อนจะย้ายทีมกดแรงครับก็แบบพยายามดูคนอื่นมากกว่าครับดูพยายามดูมากกว่าอะไรเงี้ยคุณมีใครที่คุณไปดูเป็นไอดอลหรือในต่างประเทศไหมแอร์ก็มีพวกยูซอนแล้วตอนนั้นแบบก็ไปดูคุณเองถือว่าเป็นดาร์คสเลเยอร์เลนคนที่ใจเย็นคนหนึ่งในไทยอ่ะไม่ได้ใจร้อนอ่ะหลายๆคนจะดูใจร้อนกว่าคุณค่อนข้างมีความสุขุมเยือกเย็นเหมือนยูซอนเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงได้ย้ายมาอยู่ทางด้านของบาเลนเซียซีเอฟอีสปอร์ตอิงพิชูชวนมาแหละฮะแบบว่ามีทีมใหม่เข้ามาทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนผมไปอะไรเงี้ยครับคุณคิดนานไหมตกปากรับคำเลยหรือว่ายังไงมันก็ยังไม่รับปากนะครับก็แบบมีทีมอื่นมาด้วยผมว่าคุณเนื้อหอมพอควรเลยแหละสุดท้ายคนก็อยากได้ตัวคุณเยอะแล้วนี่คือหนึ่งในสโมสรที่คุณใส่เสื้ออยู่แต่ทำไมวันนั้นคุณถึงตัดสินใจมาอยู่ภายใต้ของบ้านของบาเลนเซียครับเอาจริงก็คือแบบเหมือนไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับผมว่าอยู่กับปิจูอะไรเงี้ยปิจูอยู่กับคนสบายๆชิลๆความลงตัวในการคัดเลือกหน้าใหม่แต่ตอนนั้นทุกคนถามว่าแล้วใครจะมาเล่นเมดให้บาเลนเซียแต่สุดท้ายบาเลนเซียก็ได้ประกาศการคว้าตัวนอนนันเป็นไงบ้างกับพี่ชายคนนี้ดีอะพี่เป็นพี่ที่ดีเอ้ยทำไมดูคุณแบบว่าเอ้ยฝืนๆวะยอมยอมยอมคือนอนนันเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ผมรู้สึกว่าในตอนประกาศตอนนั้นเนี่ยมันทำให้บาเลนเซียกลมกล่อมมากๆเลยสำหรับผมคุณรู้สึกว่าการเล่นร่วมกับนอนนันดีไหมพอเข้ามาแล้วเป็นพี่ใหญ่นี่โอ้โหเป็นคนที่ต้องคอยแอคเลยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณมาอยู่กับบาเลนเซียคุณเป็นไปเปอร์ที่ฉายแสงขึ้นเรื่อยๆมันเดินทางมาถึงวันที่คุณเป็นตัวจริงอย่างถาวรมันเปลี่ยนชีวิตคุณไหมก็เปลี่ยนนะครับคือแบบคุยกับเพื่อนรู้เรื่องศึกษาเพื่อนได้อะไรให้คำแนะนำตลอดเลย
แบบกันคุยแบบอย่างเหมือนอัปแพดมาก็ช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เก่งตัวนู้นเก่งอะไรมันทำให้คุณลดความกดดันไปได้นี่คือจุดที่คุณกำลังมองว่าในตำแหน่งหน้าที่คุณหรืออะไรเงี้ยคุณต้องไปนั่งคิดอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยมันได้ไหมว่ามันเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยคุณแชร์วิธีการทำงานของคุณกับทีมให้ผมฟังหน่อยดิผมไปลองเองมากกว่าครับแล้วก็แบบแนะนำนิดหน่อยแบบตัวนี้รับหรือมันรับเลนได้เก่งอะไรเงี้ยครับเจอตัวนี้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับลองแล้วก็มาแชร์กันอะไรมันก็เป็นแนวทางทำทีมในเวที่ผมว่ามันเหมาะสมกับตัวไปเปอร์เหมือนกันนะเพราะไปเป็นคนที่โอเคเดิมทีดูจะพูดน้อยอยู่แล้วอย่างครับวันทีป่าสู้อีกฝั่งได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมอนก็บอกไหวอะไรอย่างงี้เราก็แบบก็เล่นให้ได้เลยแบบว่าให้มอนได้เลยเพราะว่ามอนมันไหวไงสู้กับอีกฝั่งได้อะไรเงี้ยครับเป็นทีมที่รวมพลังการแชร์ข้อมูลในทำงานร่วมกันแล้วมันสะท้อนนะในสิ่งที่ไปบอกพี่ก็คือมันสะท้อนความเชื่อใจไม่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเราทำให้เราเล่นยากหรือเปล่าเลยก็ตามแต่เราจะเชื่อว่ามันทำให้ผลลัพธ์มันออกมาดีกับทีมเนาะไปคิดว่าไปในสนามกับไปที่อยู่นอกสนามมีบุคลิกนิสัยเหมือนกันคล้ายกันยังไงไหมไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่อ่ะแบบชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยออกไปเที่ยวบ้างแต่ก่อนอะไรเงี้ยโอเคไม่นับปี2ปีนี่แหละเราน่าจะไปไหนกันไม่ได้ แล้วถ้าถามถึงฮีโร่ที่ไปคิดว่าตัวเองแบบเฟเวอริตเลยเจอใครก็ได้สัก3ตัวไปคิดว่ามีตัวอะไรน่าจะเป็นซุปนะครับแล้วน่าเล่นเยอะสุดซุปฟอร์เรนลิเตอร์อะไรเงี้ยครับซุปฟอร์เรนลิเตอร์3ตัวคุณมีวิธีการฝึกฝนซุปแมนยังไงผมว่าเป็นตัวละครที่เล่นยังไงก็เมื่อยมากนิ้วจะล็อกช่วงนี้ตอนแรกไม่เป็นไรนะเล่นซุปเล่นทุกวันนี้ก็คือแบบเล่นทีไรคือมือชาตลอดเลยครับแต่ผมว่าก็ต้องเล่นบ่อยๆแหละฮะมันจะรู้เองครับผมกดเยอะอยู่แบบซุปเปอร์แมนมันจะรู้เองว่าแบบเรากระโดดไปดีไหมอะไรเงี้ยแบบท่าอัตติตอนไหนอะไรเงี้ยครับสปินโปรดิฟายอะไรเงี้ยฟิกเกอร์อะไรเงี้ยต้องไปลองเองครับมันต้องเล่นเยอะๆการเล่นเยอะของหลายๆคนเนี่ยมันก็อาจจะให้ก็ฝึกฝนเก่งได้เพราะคุณยิ่งเล่นเยอะคุณจะเข้าใจใช่ไหมตั้งแต่คุณเล่นมาเนี่ยมองเส้นทางไปเปอร์กลับไปอาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้แต่ไปเปอร์ยังเล่นอยู่แล้วคุณคิดว่าคุณหาแรงบันดาลใจกับแรงผลักดันจากอะไรที่วันนี้คุณมาจนถึงคุณได้เป็นที่3ของโปรลีกแล้วนะผมแค่คิดว่าแบบอยากทำอะไรให้ตัวเองมันดีขึ้นอะไรแค่นั้นแหละครับคือผมไม่กล้าที่จะออกมาแบบมาแข่งอะไรอย่างนี้เลยนะครับแบบไม่กล้าเลยนะก็ตอนนั้นแบบผมไม่ค่อยแบบมั่นใจในตัวเองเลยทำไมคุณถึงเป็นคนไม่มั่นใจถ้าฝีมือคุณดีมากผมอยากจะบอกคุณวันนี้เลยนะไปเปิดว่าคุณมั่นใจตัวเองได้เลยคุณคือดาร์คสเลเยอร์เลนคนหนึ่งที่ระดับท็อปเมืองไทยแล้วกันใน RV มันทำให้แฟนๆก็เห็นคุณรู้ว่าเห็นดูมั่นใจขึ้นไหมนิดหน่อย ผมก็ยังเชื่อว่าจริงๆลึกๆแล้วอ่ะคุณมีความมั่นใจแต่ว่ากล้ากลัวบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่แต่ผมว่าผลงานวันนี้แล้วลึกดูการนี้ถามตรงๆเป้าหมายคุณเนี่ยแชมป์ไหมไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดถึงแชมป์แต่ว่าทำให้ดีที่สุดก็พออะไรเงี้ยอีโหผมว่าแฟนๆรออยู่เลยโอ้ยผมกะว่ายังไงคุณต้องบอกแน่นอนครับปีนี้แต่ผมชอบนะในการตอบคำถามคุณผมรู้สึกว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองต้องกดดันขนาดนั้นฤดูกาลที่แล้วเป้าหมายของทีมคุณที่เขาออกมาบอกกันก็คือท็อป4แล้วคุณจบที่3พอมันมองถึงฤดูกาลนี้ทุกคนตอบคำถามแทนสโมสรคุณไปแล้วว่าบาเลนเซียคือทีมที่จะเอาแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วก็ได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยบรรยากาศทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยเลยเอาเหนื่อยทำไมเหนื่อยเหนื่อยอะไรฟังพูดไม่หยุดเลยก็ทีมคุณเป็นทีมที่ไม่มีใครพูดไงนี่ไงทีนี้พอมีพี่ปองมาด้วยกันสนุกไหมล่ะสนุกเลยพี่นันคือเหนื่อยเลยก็ดีแล้วไงมีคนมาช่วยพูดแทนก็ดีแล้วพี่นันบอกเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าตักตอนเดิมพูดอย่างเดียวตอนนี้ต้องให้มันหยุดพูดด้วยห้ามให้มันหยุดพูดด้วยแกกันเองเออผมว่าผมอยากให้คุณพูดถึงสมาชิกในทีมคุณคิดว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนในสายตาคุณก็คล้ายๆผมนะแบบจริงแบบไม่ค่อยหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาแรคเตอร์แบบชิวๆสบายๆอะไรคล้ายๆกันหมดเลยนะนอนนันคุณคิดว่านอนนันสไตล์เป็นยังไงพี่ใหญ่ดีกว่าครับแบบว่าอบอุ่นดีกว่าแค่ผมว่าอย่างนั้นนะเป็นเฮียเป็นพี่เป็นพี่ที่ดูอบอุ่นดุไหมดูไหมนอนนันดุไหมก็ดุนะถ้าแบบเขาร้อนก็ดุนะแล้วเพื่อนใหม่ของเราเพื่อนใหม่ของเราน้องปองปัจจีนะฮะแบบเงียบสงบพอปองมาคือเจียวจ้าวเลยเป็นสถานบันเทิงเป็นสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการชอบไหมชอบไหมถามจริงระหว่างให้คุณเลือกระหว่างวัดจีนกับสถานบันเทิงเก็บมันก็ไม่ดีใช่ไหมแบบวัดจีนตอนแรกมันก็เงาเงาอะไรออกมาก็ดีขึ้นอะไรเอาแค่เป็นสถานบันเทิงที่แบบเปิดกลางวันก็พอครับอย่างนี้กลางคืนขอพักสมองบ้างเล่นไประหว่างทางแล้วความคาดหวังที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นไปตามใจคนดูมันต้องมีกระแสโอ้โหคนคอมเมนต์อะไรไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นปกติไปมีวิธีการรับมือยังไงครับผมว่าเอาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีกว่าครับมันแบบดีขึ้นแค่นั้นแหละฮะแต
แต่เอามาเป็นแรงขับแล้วเอาชนะมันด้วยการเล่นที่มันพัฒนาขึ้นในสนามถ้าวันนี้มีคนที่อยากเป็นนักกีฬาแบบคุณแล้วก็ท้อแท้แบบไม่ได้เป็นสักทีเว้ยคุณมีอะไรจะบอกเขาผมว่ามันก็ต้องมีวันของเราครับเราทำให้ดีที่สุดก็พอแต่ตั้งใจฝึกซ้อมเองอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผมเองก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีวันของทุกคนนะใครที่กำลังท้ออยู่เหมือนที่ไปเปอร์บอกนะครับแค่โฟกัสในสิ่งที่คุณทำถูกไหมแล้วมุ่งมั่นแล้วไปต่ อแล้วคุณจะได้เห็นนะครับว่าไปเปอร์ไม่ได้มาด้วยความฟลุกนะครับไปเปอร์มาด้วยความมุ่งมั่นมุ่งมั่นนะฝึกซ้อมจริงๆนะครับฝ่าฟันอุปสรรคเยอะคุณคิดยังไงกับการที่คนบอกว่าคุณคือดาร์คสเลเยอร์เลนท็อป3ของเมืองไทยแล้วเหมือนกันนะก็ดีใจนะครับมีคนมาถามเยอะซีเยอะอะไรเงี้ยแบบว่าชอบพีอะไรเงี้ยทุกคนก็ดีใจนะครับแล้วผมก็คาดหวังว่าไบเปอร์จะทะยานไปข้างหน้าแล้วครับฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในเส้นทางจนมาถึงตรงนี้เนี่ยไบมีอะไรที่อยากจะบอกเป็นพิเศษกับใครไหมที่ทำให้ไบเดินมาถึงตรงนี้ได้ครับก็ขอบคุณแบบแฟนผมนะแบบเขาแบบฟังผมตลอดอะไรเงี้ยครับได้ปรึกษาได้ตลอดอะไรคอยช่วยเหลือตลอดอะไรเงี้ยเขินเลยเขินแล้วก็มีเขาแหละที่คอยช่วยนะมีแค่คนเดียวแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ภูมิใจในตัวคุณนะแล้วผมฟังแค่จังหวะที่มันถือว่าเป็น turning point เหมือนกันนะเขาสามารถทำให้คุณเล่นต่อแล้วเดินทางอย่างนี้ผมว่าคุณก็ success ในคนหนึ่ง Hall of Fame ของโปลีกอ่ะมีชื่อไปเปอร์อยู่ในอันดับที่3มาแล้วฤดูกาลที่แล้วแล้วฤดูกาลนี้คุณก็ยังโยนความกดดันไปที่คนอื่นนะครับไม่ใส่มาที่ทีมคุณเองด้วยไม่บอกว่าฉันจะแชมป์มันก็ค่อนข้างที่ทำให้คุณหลังแอ่นนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าศักยภาพคุณนะครับไปได้ไกลแน่นอนแล้วหวังว่าวันนึงผมจะเห็นไปเปอร์ไปในระดับนานาชาติความฝันสูงสุดของคุณในการเป็นนักกีฬาล่ะก็ผมก็อยากได้สักแชมป์อะไรอย่างเงี้ยแชมป์ในประเทศแล้วนอกประเทศล่ะหรือว่ายังไงเอาแชมป์ในไทยก่อนดีกว่าครับเอาแชมป์ในไทยก่อนไม่ว่าผมจะพยายามพาคุณให้ไปเป้าใหญ่ให้ไหนคุณจะมองอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าอยู่เสมอคุณจะมองอะไรที่มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะท้อนให้เห็นว่าทำทีละก้าวตรงหน้าและทุกก้าวที่ไปมันดูจะมั่นคงซะด้วยนะครับขอให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีของไปแล้วกันครับไปมีอะไรที่จะฝากถึงแฟนๆของบาเลนเซียไหมครับขอบคุณครับนะครับที่คอยแบบซัพพอร์ตตลอดเอาขนมมาให้กินนู่นนี่นั่นน่ารักมากเลยครับแฟนคลับแฟนคลับแล้วแฟนคลับด้วยไหมนี่ขอบคุณไปมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับพี่ใน Exclusive Talk นะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับทุกๆก้าวที่ไปทำกับความมุ่งมั่นที่ไปเป็นนะครับพาไปมาถึงวันนี้กับการเป็นเมนในทีมของ Valencia Sports ฝากแฟนๆไปเชียร์เขาด้วยละกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ